โอเคผมคิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับอย่างแรกก็ของฟรีก็คือหมวกฟรีแล้วก็เงินฟรีจำนวน 100,000 ซึ่งวิธีการปลดล็อกก็ไม่ยากนะก็แค่ทำธุรกิจ MC จะธุรกิจไหนก็ได้ขอให้เป็นในธุรกิจ MC นะขายครบ 200,000 ขายพวกผลผลิตอ่ะก็จะปลดล็อกหมวกนี้แล้วก็เงินฟรีไปสำหรับรถฟรีก็คือ Enus Jubilee วิธีการปลดล็อกก็ไปแข่งใน S Car มีให้ได้นับ 3-4 วันติดกันส่วนรถในโชว์รูมพี่เหม่งสีเมียนก็จะเป็นพวกนี้ตามที่เราเห็นส่วนรถใน Luxury Autos ก็มี2คันอันนี้และรถ3คันใน LS Car มีที่สามารถไปลองขับได้ก็เป็นตามที่เราเห็นยังไงมาดูสำหรับไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ก็ว่าได้นะนั่นก็คือโบนัสเงินก็อย่างแรกจะเป็นโบนัสเงินคูณ2แล้วก็ RP คูณ2ในธุรกิจ MC ภารกิจขายผลผลิตในทุกธุรกิจ MC เนี่ยก็คือโบนัสเงินคูณ2แล้วก็ RP คูณ2ถือว่ารอมานานนะแต่ก็ยังไม่จบแค่นี้มันยังมีคูณ2สำหรับโปรดักชันสปีดหรือว่าไอ้ผลผลิตเนี่ยมันจะขึ้นไวขึ้นไป2เท่าหมายความว่าเราต้องไปดูบ่อยๆต้องไปเติมซัพพลายบ่อยๆสำหรับพวกธุรกิจ MC ในสัปดาห์นี้หรือถ้าดูแบบทางเทคนิคนะก็จะบอกได้ว่าธุรกิจ MC ในสัปดาห์นี้มันมีโบนัสเงินคูณ4เพราะว่าเงินคูณ2บวกกับเสร็จไวขึ้นคูณ2ก็เท่ากับคูณ4เลยก็ว่าได้แต่ผมคิดว่ามันแปลกๆนะถ้าจะให้บอกเทคนิคก็นะอย่างที่บอกไปเติมซัพพลายบ่อยๆแล้วก็ที่ผมแนะนำให้ทำนะมีแค่ธุรกิจโคแล้วก็ธุรกิจยานรกแค่นั้น2อย่างเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ได้เงินเยอะที่สุดสำหรับ MC แล้วสมรรถเงินคูณ2ที่เหลือก็จะมี Biker Bar Resupply Mission อันนี้ไม่ค่อยดีแล้วก็หมด5 Star La Vista อันนี้ก็เฉยๆแล้วก็จะมีโบนัสเงินคูณ2สำหรับ Street Dealer อันนี้ก็เฉยๆนะไหนๆมันก็มีธุรกิจ MC คูณ2แล้วก็ไปทำ MC ดีกว่าพูดถึงคำว่าดีกว่าถ้าใครสนใจนะถ้าเกิดว่าเรามีเงินเยอะ ATA แล้วหรือว่าไม่ค่อยสนใจสัปดาห์นี้เท่าไหร่เนี่ยผมก็แนะนำให้ติดตามดูเกม Space Marine ภาค2ที่ผมอาจจะทำคลิปลงในช่องนี้ก็ฝากติดตามด้วยถ้าเราสนใจนะแต่ยังไงก็กลับมาที่ GTA Online ของเราก็คือของลดราคาจำแจมสัปดาห์นี้มีเยอะมากๆนะอย่างแรกก็จะเป็นพวกของลดราคา 40% ก็จะมีพวกตามที่เราเห็นอันนี้มีมอเตอร์ไซค์ลดราคาเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นทีม MC นะคันที่ผมแนะนำก็คงจะเป็นชิโนบิมั้งอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆนะแล้วก็มาดูของลดราคา 30% แจมๆแน่นอนนะก็ต้องมีธุรกิจ MC ลดราคาด้วยแล้วก็พวกของแต่งพวกคาร์บเกตอะไรเงี้ยเพราะงั้นสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดในรอบกี่ปีก็ไม่รู้นะที่มันมีลดราคาแบบเนี้ยเพราะงั้นถ้าใครสนใจก็รีบซื้อเลยไอ้ธุรกิจ MC พวกเนี้ยแล้วก็ถ้าใครแบบจะทำไนท์คลับอะไรเงี้ยผมก็แนะนำให้ซื้อพวกธุรกิจ MC บางอย่างอ่ะไปรอเผื่อไว้ได้เลยแล้วของลดราคา 30% ที่เหลือก็มีลดตามที่เราเห็นอันนี้โดยสัปดาห์นี้ผมจะให้คะแนน7เต็ม10นะเพราะว่ามีธีมที่ดีมากๆคือธีม MC มีของฟรีแล้วก็มีโบนัสเงินที่โคตรดีเลยก็ว่าได้นะแล้วก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตสมัครสมาชิกมาถ้ามีคำถามอะไรก็มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนไปละ see ya